เนินตรง 9.9 กิโลละก็เป็นเชี่ยเละไปหมดครับโอ้โหดูดิมันก็สวยเลยว่ะเนี่ยครับเขาเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วเนี่ยเนี่ยดูยอดสุดท้ายมันไหลลงเรื่อยๆไม่มีแรง no power ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Egg Egg Journey Channel นะครับ Channel ที่รวมเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศที่รายการวิ่งรายการหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอจอมทองนะครับต้องอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมเราอยู่ที่เฮดควอเตอร์ที่ทำการอุทยานของดอยอินทนนท์นะครับนี่เราจะมาวิ่งในรายการ Thailand by UTMB ครับนะนี่ก็นะครับเจอพี่ป้อมด้วยนี่นะครับก็เจออีกแล้วนะครับเกี้ยงเอ้ยเป็นไงวะเอ้ยนี่เกี้ยงดูเกี้ยงเกียงลงอะไรครับเนี่ยลงในถนนสี่ที่80โลโอ้โหเกือบไม่รอดโอ้โหพี่ป้อมขอถ่ายวิดีโอให้หน่อยนี่สวัสดีครับพี่ป้อมครับก็มาเชียร์เพื่อนๆครับผมวันนี้อากาศดีจะไปตัวอีกถนนหนึ่งครับผมก็มาดูเพื่อนๆก็ยังสู้ๆไหวพี่ขอบคุณครับสู้กันครับผมเฮ้สิ่งที่สวยงามสิ่งที่ดีที่สุดต้องมาลุยกันหน่อยก็เมื่อกี้เจอเกียงนะครับแอดมินแล้วแต่จะวิ่งกับพี่ป้อมครับพี่ป้อมสัญญาคันชัยก็ให้แกส่งกำลังใจให้หน่อยนะเออนะครับก็ดีใจครับ ดีใจที่ได้เจอทุกคนเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันละกันว่าทางฝั่งเราเป็นยังไงอินทนนท์สี่เละมาก โอเละมากเห็นเห็นเกียงไหมโอสุดยอดมาก โอเคนะครับอากาศตอนนี้ประมาณ11องศาครับนี่มีหมอกชิวๆผมว่าสบายนะถ้าเป็นผมอะผมคิดว่ามันอากาศกำลังดีนะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะมองว่าหนาวไปหรือเปล่านะครับนะโอเคอ่ะนี่ครับบรรยากาศในงานนะจ๊ะเมื่อวานรีบไม่ได้ดูอ่ะเดี๋ยวช้อปปิ้งก่อนละกันนะอันนี้ไอ้แต่ตังค์ไม่มีเหรอไอ้ลืมอ่ะไม่มีตังค์เหรอได้แค่มองเหรอตอนนี้เราก็โหลดอุปกรณ์โหลดน้ำอะไรพร้อมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เฮ้ยรถตู้นี่น่ารักกว่านี่เป็นรถแบบว่ารถบ้านนะเอาแตกประเด็นเออตอนนี้เราโหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอเตรียมสตาร์ทแล้วแหละตอนนี้ประมาณ 7:21 เราสตาร์ท 8:00 ก็คงอีกสักพักนึงแหละนะเดี๋ยวเราจะเดินเล่นตรงแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับบรรยากาศที่จุดสตาร์แล้วก็จุดฟินิชครับอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะครับผมเนี่ยวันนี้แม่งควรรับควรเจ้าหน้าที่ร่างกายพร้อมไม่ใช่ร่างกายพร้อมคือขากล้ามเนื้ออะไรพร้อมนะตั้งแต่ที่เราซ้อมมาใช่ไหมแต่คอเนี่ยแม่งไม่พร้อมเลยเพราะว่าแม่งเมื่อวานแม่งอยู่ๆขับรถมาแล้วแม่งก็แบบคอเคล็ดไปเลยงงมากคือณตอนนี้ก็ยังเคล็ดอยู่นะก็คือแบบหมุนคอไม่ได้หมุนได้แค่นี้เออแบบแล้วแม่งจะวิ่งยังไงคือบางทีแบบว่ามึงใช้คอวิ่งเหรอก็เปล่านะแต่ว่าเชี่ยลองมาเป็นดูดิแล้วมันจะแบบกึกๆๆๆเนี่ยคือมันก็ต้องใช้คอแบบว่าแบบเอียงคอหมุนคอดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม่งไม่ได้เว้ยแม่งแบบหมุนแค่นี้ไม่ได้แล้วแบบเหมือนนอนตกหมอนอ่ะเออโอ้โหแม่งเฮ้ยสวยอะแล้วเขาไปทักทายดีไหมเขินอะ
โอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่จุดสตาร์ทเลยแล้วกันเนาะเละแน่นอนวันนี้เละชิบหายแน่นอนนะครับเละตั้งแต่ตอนสตาร์ทแล้วอ่ะเออเรสซีวิววันนี้ครับ Thailand by UTMB ครับเราวิ่งกันมา 1.5 กิโลครับคือเราผ่านหมู่บ้านน่าจะเป็นหมู่บ้านชาวมงขุนวางนะถ้าจำไม่ผิดดูข้างหน้าครับนี่กิโลเมตรที่ 1.6 ครับเห็นน้ำตกสวยมากเลยน้ำตกไหลออกมาเป็น2สายนะแล้วก็เห็นเขาโอ้โหสุดยอดเป็นทางวิ่งถนนทั้งหมดวิ่งถนนผ่านหมู่บ้านนะครับคือน่าจะเป็นเพราะคัดแยกแหละนะคัดแยกความเร็วของผู้เข้าแข่งขันนะครับก็เริ่มแตกแล้วแหละนะเราปวดตดละตดละก็อายเลยนี่เราเข้าใกล้น้ำตกมากที่สุดแล้วครับโอ้มันไหลมาจากข้างบนน่ะแล้วมาตรงเนี้ยเชี่ยโคตรสวยอ่ะโอ้ยเฮ้ยมันสวยว่ะน้ำตกสิริภูมิครับโอ้สูงมากอ่ะโอ้ไปต่อไปต่อตอนนี้โลที่ 2.24 นะตอนนี้เราเข้าสู่กิโลที่3นะครับทางจะเป็นทางถนนหมู่บ้านอย่างนี้แหละนะแล้วก็วิ่งผ่านน่าจะเป็นนาขั้นบันไดที่เขาปลูกตามขั้นบันไดไว้นะครับตามเขาครับก็ช่วงแรกๆก็จะเป็นขึ้นลงขึ้นลงสลับกันไปดาวพิวบ้างอัพพิวบ้างนะครับก็ตามนั้นนะจ๊ะผมดาวพิวทางถนนครับมาตั้งแต่กิโลที่3นะครับตอนนี้กิโลที่4 กว่า 4.22 นะครับก็มันจะเข้าประมาณป่าสนที่เขามากางเต็นท์กันครับนี่ก็ยังเป็นคือยังเป็นทางถนนอยู่ครับก็เดี๋ยวจะเริ่มอัพพิวกิโลที่ 4.5 เนี้ยแหละนะครับไปกันต่อนะเราคงต้องใช้ไม้โพที่ตรงนี้แล้วแหละนะครับโอเคเนี่ยครับโลที่ 4.5 4.6 นะครับเป็นขึ้นเนินปีนขึ้นเขาประมาณเนี้ยนะครับจริงๆเขามีเชือกแต่เราไม่ไหวเราขี้เกียจรถติดเราก็เปิดทางลัดไปเลยตามเขาๆไปเราอัพฮิวกันตั้งแต่ 4.5 ตอนนี้ 4.7 ตอนนี้เราขึ้นมาได้300เมตรนะครับก็ยังไม่หมดเราจะไปต่อนะครับไปข่าวลูกแรกครับเราน่าจะอัพฮิวขึ้นมาจุดสูงสุดเราตอนนี้คือเราที่ 4.9 นะครับ4.9 เราเท่าไหร่วะ 4.5 เหรอ400เมตรเขาลูกแรกครับ4เลย400เมตรครับต่อไปน่าจะเป็นการดาวฮิวแล้วนะโอเคไปต่อนะจ๊ะเชื่อดาวฮิวโคตรมันละลื่นลื่นมากนี่กลัวความที่ไหนเป็นคนชอบทำคลิปโกหกคนดูไอ้สัตว์นี่คือพอเมื่อกี้ที่บอกว่าหมดแล้วใช่ไหมแล้วเราจะดาวฮิวยาวๆใช่ไหมแม่งก็หกตัวเองด้วยไอ้เชี่ยยังไต่ไปไม่หยุดแฟร์โลที่ 5.49 ไม่ถ่ายนะเดี๋ยวไปถ่ายบนสุดเลยแล้วกันที่ 5.65 ครับเรากำลังอยู่ท่ามกลางสายหมอกก็คือเมฆนั่นแหละยังอัพฮิลขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ยเชี่ยโคตรสวยอ่ะ
คตรสวยเลยโหยแม่งเป็นดาวฮิลที่เหี้ยมากดาวฮิลที่เหี้ยมากแต่พอตอนนี้ครับเราที่ 7.39 ครับเราเจอทุ่งนาขั้นบันไดเชี่ยโคตรสวยสวยสวยในความเหี้ยของดูดิแม่งโอ้โหคือเห็นที่เกียงครับเกียงลงไอ้ YouTube ช่องแอลแต่จะวิ่งนะครับแม่งลง80โลแล้วแบบมันเละเทะขนาดไหนเราไม่รู้ว่ามันเละเทะขนาดไหนแต่ว่านี่ไงแม่งเละเทะขนาดเนี้ยแล้วเรามาข้างบนนี่ครับโอ้โหสวยว่ะโอ้โหสวยเลยนี่ครับนะกิโลที่ 7.42 นะครับไปเราจะดาวฮิลซึมๆไปนะครับน่าจะโอเคแล้วแหละนะไปเลยกิโลที่เอาตอนนี้กิโลที่ 7.8 นะครับก็เป็นวิวนี้ครับเป็นเรียกอะไรทางดินนั่นแหละทางดินที่อัดแน่นนะครับไม่เหมือนทางป่าเมื่อกี้โอ้โหแม่งดาวฮิลเฮี้ยมากต้นข้าวกำลังออกรวงนี่เห็นไหมครับโอ้ยสวยว่ะนี่โคตรสวยเลยต้องถ่ายรูปกูเหลืออีกกี่โลวะไม่รู้ไปต่อนะครับผ่านน้ำตกสวยมากโอ้สวยอ่ะสวยนะชอบอ่ะกิโลที่9ครับกิโลที่9เราเห็นวิวอยู่ข้างบนแล้วนี่ครับทางยังคงเป็นทางดินที่เฉยแฉะเหมือนเดิมเราวิ่งตามไหล่เขามาครับแล้วก็เห็นเรียกอะไรนาใช่ไหมนาข้าวที่ออกรวงนะครับเป็นสีเหลืองแบบเฮ้ยแม่งแบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะเนี้ยวิวเนี้ยเจ๋งมากนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โลที่9เราจะไปกันต่อตอนนี้เราอยู่กิโลที่ 9.61 ครับทางเราจะเป็นทางถนนที่เพิ่งขึ้นมาแต่ว่าหรอข้างหน้าคือ CP อ่ะ10กิโลใช่ไหมใช่แต่ว่า98ในวิดีโอมันไม่เห็นนะว่ามันชันขนาดไหนก็ชันเข่าฉลาดนะโอ้โหGive me power. Give me power. Give me power. Oh. Give me power. Oh yeah. Oh. เราขึ้นเนินตะกี้นี่มาไม่แน่ใจว่าเนินตรงก้าวเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปดูวิดีโออีกทีนึงแล้วกันนะครับตอนนี้เราขึ้นมาได้ 9.9 กิโลแล้วก็เป็นทางและเหมือนเดิมจริงๆมันเป็นทางดินนะแต่ว่าฝนมันตกอ่ะมันก็เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเชี่ยเละไปหมดครับดูสิครับตอนนี้เราอยู่ที่กิโลที่ 11.18 ครับเราจะดันเนินแบบทางถนนแบบหินอย่างเงี้ยนะดันเนินแบบซึมๆไอ้เหี้ยโคตรซึมเลยเริ่มซึมแล้วกิโลที่11บางทีก็คิดนะเหี้ยกูมาทำไมวะแต่ก็เนี่ยกูมาสัมผัสธรรมชาติด้วยกูมาสัมผัสเพื่อนๆนะครับเพื่อนเราได้รู้จักกันระหว่างเทรลชอบตรงนี้แหละนะครับกิโลที่ 11.2 ครับดันเดินขึ้นไปอินทนนท์ส
4 2 A1เราก็ต้องไปทางนี้แหละเนาะ A1 แล้วก็ดันเนินซึมๆไปอีกแล้วซึมอีกแล้วกูกิโลที่ 12.34 ครับก็เป็นทางโกรธหินเดียนสายอย่างที่เห็นท่ามกลางป่าทั้งหมดนะครับเราน่าจะเข้า CP1 อีกไม่นานนี้แล้วล่ะนะครับก็เราไปกันต่อเนาะป้ายบอกทางมีตลอดนะครับเฮ้เสียงดังๆเสุดยอดนะเราถึง A 1แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าเช็คอินก่อนโอเคเรามาอยู่ที่ A 1แล้วนะครับป้ายต่อไปเราจะไป A 10นะครับไปต่อนะครับตอนนี้กิโลที่ 13.5 ครับเอาจริงแล้ว Residual ณกิโลที่สูงถึง 13.5 ตอนนี้จริงๆนะถ้าไม่นับช่วงดาวฮิลกิโลที่6ที่7อะไรประมาณอย่างนั้นน่ะมันจะดีมากเลยนะและถ้าดาวฮิลตรงนั้นน่ะถ้าเกิดสมมติว่าฝนไม่ตกทางไม่ลื่นมันจะเพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะทำเวลาได้และเพราะว่าตั้งแต่กิโลที่สูงถึงกิโลที่ 13.5 เนี่ยถ้าไม่นับเข้าป่านะมันจะเป็นทางแบบปูนเยอะอยู่พอสมควรเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าไม่ยากจริงนะครับเนาะเฮ้ยเราเจอวิวสวยอีกแล้วไปดูกันนี่วิวรวงข้าวอีกแล้วโอ้ยมันเริ่มลาแล้วแล้วคุยว่าจะไป60โลยแต่โคตรขี้โมเลยต่อกันนะจ๊ะนี่สวยอะสวยจังข้าวเพิ่งออกรวงมีรูเก็บได้ยังไงท่านโอ้ยสุดยอดสวยสวยผมตอบได้แล้วแหละเพราะว่าทำไมผมถึงชอบวิ่งเทรลก็ทุกคนลองดูดิครับมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วอากาศมันเป็นอย่างเงี้ยว้าวสุดยอดดูดิมันเป็นอย่างเงี้ยชอบมากคือว่าจะไม่ถ่ายมันก็แป้งเป็นมุมบังคับที่เราต้องถ่ายอ่ะดูดิเนี่ยมันแสงอาทิตย์นะครับแบบกระทบกับยอดรวงข้าวโอ้โหดูดิมันโคตรสวยเลยว่ะวันนี้โชคดีที่ฝนไม่ตกแดดเริ่มมาแล้วก็ที่หมายเก็บยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวกั้นนะกิโลที่15ต้นครับหลังจากเราผ่านแบบรวงข้าวครับที่เพิ่งออกนะโลที่14-15นะครับก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งขึ้นก็ขึ้นเลยครับก็ทางถนนนี่แหละนะ
จะขึ้นไม่น่าจะขึ้นเยอะนะดอกดาวเรืองเปล่าวะเราเดินบนคันเขาเรียกอะไรคันสวนนี่แหละนะข้างหน้าเป็นน้ำนะโอเคเราต้องใช้ไมโครแป๊บนึงนะโดดเลยนะไม่อยากลื่นเลยแบบปึ๊บโอเคผมต้องระวังแล้วนะครับตรงนี้เราเดินทางกันมาถึงโลที่16 7K โลที่16ครับนี่โอ้โหเชี่ยไม่อยากไปไหนแล้วเนี่ยแม่งเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโหแบบคือเราออกถนนมาปั๊บใช่มั้ยเราก็เดินข้ามถนนมานิดนึงโอ้ยเลอว่าดักแถบทุกคนเลยนะจ๊ะแค่ดูดิโอ้โหสวยชิบหายเลยว่ะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะชอบจังเลยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเราหยุดวิ่งยาวเลยเดี๋ยวเราจะวิ่งให้ทุกคนไปดีกว่าเดี๋ยววางโพแป๊บนึงนะเดี๋ยวกดอัดใหม่นะคือตอนนี้โลที่ 16.45 นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งกันอุ้ยมีชาวบ้านเขาเก็บข้าวเขาเกี่ยวข้าวกันด้วยดาวฮิวซึมไม่โหดไปเรื่อยๆมาดูดิโอ้ยสวยว่ะไอ้เชี่ยหยุดไม่อยู่ไอ้เชี่ยไอ้สัตว์ลื่นโอ้ยรีบกบไปก่อนมาเดินตามคันนาข้าวชิบหายยังไงอ๋อต้องข้ามไปใช่ไหมโอ้ก็เห็นอย่างนี้ฮะนึกว่าห้ามไปนี่ครับเขาเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วเนี่ยโอ้ยสวยว่ะเดี๋ยวค่อยไปแคปเจอร์รูปในวิดีโอเอาแล้วกันนะเนี่ยเขาเกี่ยวข้าวหมดแล้วเยี่ยมสวยนี่ครับข้างๆมีแม่น้ำสวัสดีครับสุดยอดไปต่อโอ้โหเฮ้ยแม่งสวยจริงว่ะไปต่อดีกว่านะตอนนี้เราอยู่โลที่ประมาณ 18.5 นะครับอยู่ในหมู่บ้านแม่กลางหลวงและกำลังถ้าในแผนที่มันก็จะเป็นการดาวทิวจนไปถึงเช็คพอยท์ที่ A10 นะครับก็พอ A10 ปุ๊บเราจะโหลดของกินแล้วก็ขึ้นภูเขาลูกสุดท้ายเพื่อไปเส้นชัยนะตอนนี้18 ใช้เวลาไป3 ชั่วโมง 28นะเรากลัวเราต้องเก็บเวลาบัฟเฟอร์ไว้เยอะๆหน่อยเพราะว่าเราอัพฮิลไม่เก่งวันนี้ดาวฮิลก็ไม่ดีแม่งโคลนเละเทะหมดกันอ่ะแบบแต่ว่านี่วิวโคตรสวยว่ะโอ้ดูดิที่นี่คือหมู่บ้านแม่กลางหลวงครับคนมาเที่ยวเยอะพอสมควรนะก็วิวมันคือแบบรวงข้าวอะไรประมาณอย่างเงี้ยชี้โคตรสวยโคตรสวยโอเคต่อตอนนี้เรามาถึง A10 ครับเช็คพอยต์สุดท้ายของเรา
แม่กลางหลวงบ้านแม่กลางหลวงครับนะครับก็เป็นจุดเช็คพอยต์ของทุกระยะเลยแหละนะโหลดเพื่อขึ้นเขาลูกสุดท้ายน่าจะเป็นลูกนั้นแหละไม่มีพลาดตอนนี้ผมอยู่ที่ A10 ครับเช็คพอยต์สุดท้ายแล้ว 19.29 กิโลครับใช้เวลา3ชั่วโมง40ครับไม่ได้ละไม่ได้อะไรไม่ได้เหี้ยอะไรไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่อีลิตนะเราจะไปต่อกันนะครับขึ้นเขาลูกสุดท้ายนับก็เข้าเส้นชัยเลยโอเคต่อครับตอนนี้ผมอยู่ที่กิโลที่20นะครับ3ชั่วโมง50แล้ววิวเป็นจะบอกว่าเป็นซิงเกิลแท็กก็ใช่แหละซิงเกิลแท็กแนวภูเขานะนี่ก็จะเป็นนาขั้นบันไดอีกรอบหนึ่งดูจนเบื่อยังทุกคนดูอิ่มหนำสำราญนะครับอิ่มหนำสำราญหรือยังครับนาขั้นบันไดเหลืองๆทั้งทริปนี้เลยนะตอนนี้คือกิโล20ครับเราตรากตรำกันมา 20.79 กิโลครับ3ชั่วโมง59วิวเป็นอย่างนี้แล้วก็เราน่าจะได้พักสักทีเพราะว่ามันจะเป็นทาง uphill รัวๆนะครับพักบ้างพักบ้างนะโอเคครับโหดไหมล่ะนี่นึกถึงเขาอิโต้เนี่ยนี่ฮะที่ตกข้อเท้าพลิกเนี่ยผมนะนี่ครับนี่กิโลที่ 21.4 ครับเป็นอัพฮิลที่โคตรทรมานดินโคลนทั้งนั้นอัพฮิลจัดหนักจริงๆสนามนี้ครับนี่ไต่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับข้างๆก็เนี่ยเป็นนาขั้นบันไดโอ้ยเหี้ยเหนื่อยเหี้ยดูยอดสุดท้ายนี่มันโอ้สุดยอดอับไปนี่ไหมครับจะมาเนี่ยมันชันแค่ไหนไต่ลงมาเรื่อยๆโอ้หมดสุดยอดใช่ไหมไม่มีแรงแล้ว no power แล้ว power bank หมดแล้วอีกนิดเดียวครับเหมือนก็จะเห็นท้องฟ้าแล้วแหละนะน่าจะทำนี่จะจบแล้วใช่มาครับมาตรงนี้ครับเรามาถึงกิโลที่23นะครับใช้เวลาไป5ชั่วโมงพอดีเหลืออีก1โลไม่น่าจะไม่รู้เหี้ยอะไรเลยไม่อยากคาดหวังอะไรนะครับอุ้ยวิวสวยนี่ต้นดอกดาวเรืองตอนนี้มีฝนตกลงมาจ้าเนี่ยครับอัพผิวขึ้นไปถึงยอดนะผมว่าน่าจะได้ก็จบแล้วนะทางกิโลที่อะไรวะ21 22 23จัดว่าเยี่ยมมากเยี่ยมโคตรเยี่ยมวิ่งบนคันนาไต่ภูเขาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นโคลนทั้งหมดให้ดูก็ได้คือโคลนแม่งแห้งไปหมดแล้วอะ
นะแล้วก็เรากำลังจะดันเดินซึมๆไปเข้าเส้นชัยกิโลที่24ครับไปไปต่อไปต่อโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าเส้นชัยไปพร้อมๆกันครับ1แต้ม ITIA กับ3 Running Stone ครับโอ้ยนะสุดยอดเลยสุดยอดเหรียญสวยมากมอบรางวัล Overall ชายหญิงอินทนนท์ 10K นะคะขอกราบเรียนเชิญคุณสวิทย์เกิดบำรุงรัฐมนตรีการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเกียรติมอบรางวัลโอ้ได้ไหมครับมาทุกคนรับอาหารนะครับมาเช็คบิ๊กหน่อยครับเดี๋ยวพี่ไปรับเสื้อได้ก่อนเลยครับครับผมรับเสื้อจริงนะคะเดินฟิฟเฟสอันดับ5รายการต่อไปคือเดือดข้าวรับเสื้อครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับไอ้เชี่ยอ้าวสวัสดีครับสุดยอดเนาะ อยากร้องไห้มากเลยเป็นไงพี่เป็นไงครับเป็นไงครับไม่เคยเทลที่2เป็นเทลที่ว่า CM6 ที่ก็โอเคเลขนะถามก่อนว่ารอที่7รอที่8ที่ดาวฮิลเป็นยังไงบ้างที่แบบว่าลื่นกันทั้งหมดเลยอ่ะมาทางใหม่ก็ลื่นทางไหนก็ลื่นขอบคุณครับเด็กน้า8350เก่งมากลูกเก่งมากมองทางก่อนมองทางก่อนลูกเยี่ยมมากใจเป็นพาหลุมโอเคเรามาเรสรีวิวกันดีกว่าแล้วกันนะครับคือว่ากิโลที่0ถึงกิโลที่6 4.5 ก่อน0ถึง 4.5 คือเป็นการวิ่งของเป็นการวิ่งผ่านหมู่บ้านนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันก็คืออัพฮิลดาวฮิลอัพฮิลปกติดันเนินซึมๆไปเรื่อยๆพอเริ่มขึ้นเขาที่ 4.5 แล้วอ่ะกิโลที่5ที่6เป็นกิโลเหี้ยเพราะว่าแม่งเป็นทางดาวฮิลจริงๆถ้าเป็นทางดาวฮิลแบบว่าถ้าไม่มีฝนนะแบบไม่มีโคลนนะถ้าไม่มีโคลนนะโคตรมันแล้วจะทำเวลาได้ดีมากๆด้วยนะครับผมแต่พอมีโคลนปุ๊บพังนะครับผมก็แล้วเราก็กิโลที่8เอาวิ่งมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงแล้วกันนะแล้วก็คุณหนีจาก A10 ได้สุดยอดมากใช่ไหมอะไรกันหนีจาก A10 ได้กิโลที่18-19อัพฮิลสูงมากขี้เกียจรีวิวแล้วเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวเลสโน้ตแล้วกันเดี๋ยวเขียนเป็นเลสโน้ตไว้ให้แล้วกันข้างใต้คลิปนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเราจะทิ้งภาพบรรยากาศของ Thailand by UTMB ครับเนี่ยครับนะสำหรับที่เข้าเส้นชัยกันแล้วนะครับนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับนะเฮ้ยเราให้ดูจ๊ะเอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ XX Journey กันด้วยนะครับบ๊ายบายจ้ะเป็นสาวครับพี่ของเรารอดูสภาพสวยยินดีด้วยนะครับเดินหน้าประกาศเยี่ยมมากนิดเดียว5เมตร4เมตร3เมตรถึงแล้วยินดีนะครับ8188ครับโอ้โหเล่นสวยจริงๆไปดีกว่า